ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กรายการคลินิกเกษตรโพพัฒน์ตอนนี้ผมอยู่บนเขาป้อมนะครับในแปลงมังคุดของพี่เจตพี่เจตสวัสดีครับสวัสดีพี่เจตแนะนำตัวหน่อยชื่อนามสกุลที่นี่ที่ไหนผมสมเจตสมวงที่นี่ก็เขาป้อมเหมือนกันแต่ว่าคนละขวางคนละโซนคนละตรงนี้เรียกบ้านแล้วนะท่าถ้ำท่าถ้ำท่าถ้ำจะอยู่กับคนละฝั่งกับของพี่ศักดิ์ครับนะฮะอันนี้มังคุดเมื่อปีที่แล้วใช้ระบบโปรพัทในการทำดอกที่ผมมาทำดอกให้นะฮะหลังจากนั้นพี่เจตก็ผมให้ไปเอาขี้นกของพี่อเนกที่อ่างทองก็ส่งไปเอาแปลวขี้นกมาแล้วก็เอามาหว่านรอบต้นต้นหนึ่งพี่เจตหว่านไปประมาณเท่าไหร่หว่านไปสองครั้งครั้งละกี่ครั้งละสัก 3-4 โลได้ตอนนั้นโทรบอกผมว่าใบมันสวยสวยใช่ไหมฮะพอเมื่อเดือนที่แล้วผมมาทำดอกให้พี่ศักดิ์เห็นพี่นุ้ยโทรหาผมว่าอาจารย์มาดูหน่อยอยากให้ดูว่ามาดูมังคุดออกดอกครับใช่ไหมดอกอันนี้ก็คือจากอันนี้สงจากการที่ใช้ระบบโปรพัทที่แล้วแล้วก็หวานขี้นกครับแค่นั้นเองครับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วดอกมันก็ออกมาแบบนี้ออกมาถือว่ามหัศจรรย์ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเนี่ยตาดอกของมันออกมาเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีหลายรุ่นเลยนะครับออกทุกข้อทุกข้อใบค่อนข้างมันใหญ่หนาแล้วดอกที่มาเนี่ยนะเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยนะเนี่ยตาดอกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเนี่ยที่จะมีโผล่ออกมานะฮะหลังจากนั้นมันจะพัฒนาเป็นลูกกลมปลีกจะร่วงแล้วก็ออกมาตรงชุดนี้นะฮะแล้วก่อนที่จะบานชุดนี้มันก็จะมีกลีบเลี้ยงจะร่วงเนี่ยลักษณะพวกนี้นะฮะอันนี้คือเริ่มบานนะถ้าสังเกตว่าเห็นอันนี้อยู่ใต้ต้นก็จะเริ่มบานนะโดยปกติเนี่ยมังคุดทุกๆปีที่เคยทำเนี่ยดกอย่างนี้มั้ยมีครั้งหนึ่งที่ดกหลายปีที่แล้วหลายปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ออกมา 3-4 ปีจนปีที่แล้วผมมาทำให้ก็ออกแล้วก็มาใส่ขี้นกก็ออกมาแบบนี้ครับถามจริงๆน่าพอใจไหมเนี่ยพอใจ ชุดนี้จะไปเก็บเอาเมื่อไหร่น่าจะธันวาละมั้งธันวาธันวาใช่ไหมฮะธันวาครับนะเนี่ยดอกอย่างนี้เนี่ยคือกำลังบานนะครับครับเนี่ยเดี๋ยวกลีบเลี้ยงตรงเนี้ยก็จะร่วงนะกลีบเลี้ยงนี่จะร่วงอันนี้ก็คือจะเป็นลูกนะหมวกนี่ก็จะเป็นกลีบที่อยู่บนหับนะแล้วก็ลูกก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะเท่าที่เห็นนี่โอ้ดกแทบจะทุกข้อเลยนะถ้าจะแนะนำเนี่ยเดี๋ยวเอาโปรพัทบวกมิราเคิลบวกกับแร่ฉีดสักรอบนึงก็จะขยายลูกดอกบานต่างๆก็ต้องระวังรู้สึกจะเริ่มมีเพี้ยเห็นแล้วนะเนี่ยผมเจอเพี้ยไฟมันบินถ้าจะให้มันไม่ลายอ่ะนะอาจจะต้องฉีดยากันเพี้ยไฟไว้บ้างครับครับนะฮะก็จริงๆถึงบอกว่าอยากให้มาดูว่าขี้นกนี่ใช้แล้วแบบนี้ใช่ไหมได้ผลครับได้ผลได้ผลใช่ไหมครับทั้งหมดมังคุดของพี่เจตกี่ต้นก็200ต้นคงจะได้200กว่าต้นครับที่ใส่ไปออกทุกต้นมั้ยออกทุกต้นออกทุกต้นออกทุกต้นนี้ครับครับอันนี้ออกแฝดเลย นี่ออกแฝดเลยนะฮะทุกดอกเนี่ยมีออกมาค่อนข้างดีเนี่ยกำลังบานเนี่ยกลีบเลี้ยงตัวนี้จะหลุดมันก็สลัดนะอันนี้กำลังปลีกเนี่ยลูกกลมนะฮะเนี่ยดูข้างบนเนี่ยปิดก็นั่งดี200กว่าต้นออกหมดเลยออกหมดเลยใบรู้สึกสมบูรณ์ขึ้นนะครับใบใหม่นี่จะมันนะใบใหม่จะมันครับเนี่ยแล้วดอกขนาดใบอ่อนนี่นั่นเลยดอกยังมาเลยนี่นี่ดูใบมันยังอ่อนขนาดยอดอ่อนออกมาอย่างงี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยความพร้อมมาจากนี่นี่ออก2ข้อเลย3ข้อเลย3ข้อเลย3ข้อเลยดูดิดอกมาหมดโอ้โหอันนี้ก็คือแทบจะไม่ต้องดูใบเลยเนี่ยใช่ไหมฮะครับถ้าสมบูรณ์มันออกของมันโดยแทบจะทุกสิ่งโอ้โหทุกต้นเลยทุกสิ่งเนี่ยใบยังอ่อนอยู่แต่กลีบเนี่ยออกมาเดี๋ยวไอ้ตรงนี้จะร่วงเนี่ยอันนี้มันจะร่วงออกไอ้ลูกก็จะกลมแล้วก็จะพัฒนาเนี่ยจากกลีบอันนี้คือปลีอันนี้คือตาดอกต้องมาลักษณะอย่างนี้นี่คือดอกนะหลังจากนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนี้ก็จะพัฒนาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะพัฒนาไปเป็นแบบนี้แล้วก็จะค่อยๆบานเนี่ยโอ้โหนี่ติด
ทุกยอดเลยนะเนี่ยนี่ดูต้นโน้นนะต้นโน้นแล้วเป็นเยอะเป็นเยอะแล้วก็นี่เยอะเป็นเยอะกว่าเดิมอีกเยอะอีกเพราะนั้นนึกบอกว่าเป็นแล้วจะไม่ออกอีกไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ขอให้เราสมบูรณ์เท่านั้นครับนี่เป็นบทสรุปนะครับของการใช้ระบบโปรพัทแล้วก็บวกกับขี้นกแล้วก็แร่ครับนะฮะของพี่เจตก็คือทุกวันนี้ทำแบบปลอดสารหมดครับทำไมถึงอยากทำปลอดสารเพราะทำมาหลายปีแล้วที่ไม่ปลอดสารสู้ไม่ไหวไม่อยากทำไม่อยากทำคือต้องการเซฟต้นทุนครับรักษาผู้บริโภคแม้กระทั่งตัวเราเองเพราะว่าเราจะต้องดูแลเองครับใช่ไหมทุกๆปีเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมังคุดที่นี่บอกเปรี้ยวอยู่ตลอดครับหลังจากใช้ระบบโปรพัทมันไม่ได้รอบที่2นี่รสชาติเป็นไงรสชาติหวานหวานขึ้นครับใช่ไหมรสชาติดีขึ้นในระบบของการติดดอกความสมบูรณ์ของต้นดีขึ้นก็ดีขึ้นใช่ไหมฮะครับทุกวันนี้การใช้ปุ๋ยหรืออะไรต่างก็ใช้ตามสูตรที่ผมบอกครับทั้งหมดครับใช่ไหมฮะเนี่ยจริงๆพวกนี้เนี่ยหลังจากที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยนะในระบบโปรพัทเนี่ยคิดว่าทำง่ายไหมง่ายครับใช่ไหมฮะก็แค่เขียนทำตามระบบครับพี่เจตก็คือทำตามระบบที่เคยวางไว้ให้มันก็ออกมาอย่างที่เห็นครับใช่ไหมฮะอยากจะฝากเกษตรกรคนอื่นใช่ไหมก็แนะนำคนอื่นดีไหมคนอื่นก็น่าจะใช้เหมือนกันนะใช้แล้วเห็นผลเห็นผลใช่ไหมเพราะอันนี้ก็ชุดนี้ก็จะไปเก็บธันวาธันวาครับนะฮะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจตนะครับถ้า